ขาไปกินที่อื่นรสชาติสู้ผมไม่ได้ไม่ได้คุยนะขายเต้าหู้เฉากล้วยบัวลอยงาดำน้ำขิงครับขายอยู่ตรงโรงงานยาสูบกองอำนวยการยาสูบกับโรงพยาบาลตั้งแต่11โมงไปถึง6โมงเย็นครับจำไม่ได้นะแต่ว่ารู้ว่า50กว่าปีแล้วตอนนี้ผม76แล้วนะครับผมไม่ใช่อยู่น้อยๆ นะครับผมใช้ขิงยาครับความเข้มข้นมันจะมากกว่ามันต่างกว่าการเยอะเขาอยู่ในดินเป็นปีๆถ้าขิงตลาดมัน 6-7 เดือนรสชาติมันจะไม่มีความเผ็ดมันต้องต้มเป็นถึงมีรสชาติถ้าต้มไม่เป็นมันจะไม่มีรสชาติพอเดือดก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าขิงมันแก่จัดต้มที่นี่ครับตั้งเอา6โมงเช้าเพิ่งมาเตรียมพร้อมไว้ก่อนคนสั่งออเดอร์มันเยอะเป็นร้อยๆถุงในตอนเช้าเนี่ยต้องมาทำน้ำพวกเต้าหู้ของน้องสะพายเข้ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะมันจะนิ่มนวลกว่าคนจีนในไทยมันจะทำแข็งกระด้างเต้าหู้มีเต้าหู้เป็นหลักแล้วก็ปังโก้น้ำขิงน้ำตาลใส่แดงหรือใส่ขาวภาษาจีนกับภาษาไทยมันก็ชื่อเดียวกันเต้าหู้รสชาติของผมมันจะเผ็ดขิงยามันจะร้องกระเพาะขายมา50กว่าปีเขาติดใจรสชาติลูกค้า 4-50 ปีนี้ตั้งแต่อนุบาลกินไปจนถึงเป็นยายคนย่าคนแล้วจริงๆอ่ะไม่โกหกครับถ้าถ้วยต้องรอพักนึงหน่อยบัวลอยสุกของญาติเขาส่งโรงแรมแล้วผมก็ขอปันเข้ามาขายไส้งาดำครับถ้าคนทำไม่เป็นแป้งหนาครับมีบัวลอยกับน้ำขิงเปล่าๆเท่านั้นครับถ้าจะเพิ่มบางโก้ก็ใส่ได้แล้วแต่คนชอบถ้าคนไม่ชอบก็บัวลอยแบบที่ชามอย่างนั้นถ้าลุงทำเองครับลุงต้องไปเอาไปเผาครับ77แล้วมันทำทุกอย่างไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างไม่มีอย่างไหนขายไม่ดีครับมีร้อยถุงก็มีร้อยกว่าก็มีการบินไทยมาสั่งเพียงร้อยกว่าถุงถ้าตามบริษัทก็50ถุงมั้ง 3-40 ถุงถ้าคนรู้ใจไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่รู้ใจอ่ะมันจะโมโหหน้าบึ้งไม่เข้าใจถ้าเขาบอกเข้าใจก็สบายมากไม่เป็นไรรอได้ถึงนานยังไงก็รอเขาไปกินที่อื่นรสชาติสู้ผมไม่ได้ไม่ได้คุยนะแต่พูดความจริงครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเขาผิดพลาดต้องขออภัยเขาต้องขอโทษนั่นแหละถึงค้าขายได้ถ้าจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ครับอย่างเด็กๆกินกับผมซื้อของผมเจ้าของอยากคู่กิตติพันธ์เหรคุณตั้งไอหิ้วกระเป๋านักเรียนประธานสันติกาก็มีราคานะฮะเต้าหู้20บาทเฉากล้วย20น้ำขิงเปล่า35แล้วบัวลอยงาดำที่อื่นขาย45ผมขาย35อาศัยว่าขายเยอะกำไรน้อยตั้งแต่11โมงไปถึง6โมงเย็นครับสั่งล่วงหน้าครับถ้าเอาตอนเช้านี่ต้องสั่งข้ามวันต้องโทรศัพท์ล่วงหน้า086-782-7640 089-693-9048ครับ